คฤหาดริมน้ำมดดำคชาพาพ่อไม่รักอยู่คนละขั้วการเมืองบ้านหรือวังคนใช้30คนจ่ายค่าไฟเดือนละครึ่งแสนคฤหา์ริมน้ำมดดำคชาพาต่อปมอ,อยู่คนละขั้วกับพ่อไม่ให้ใช้นามสกุลมดดำคชาพาตันเจริญลูกชายนักการเมืองมีบ้านทั้งที่ลาดพร้าวนนทบรุรีและภูเก็ตซึ่งส่วนมากจะอยู่ที่บ้านลาดพร้าวส่วนบ้านที่นนทบุรีจะไว้ใช้สำหรับถ่ายรายการเพราะว่าห่วงจุ้ยดีติดแม่น้ำวิวสวย ในบริเวณบ้านหลังนี้มีบ้านของคุณพ่อพร้อมสนามกอล์ฟเล็กๆบ้านของคุณมดดำเรือนรับรองที่ใช้ถ่ายรายการและที่พักสําหรับคนงานจานวน30คนและที่เด็ดที่สุดคือห้องครัวมีเชฟจากโรงแรมมาทำอาหารเพื่อต้อนรับแขกนอกจากนี้ยังมีบริเวณสำหรับเลี้ยงไก่แจ้และนกของล้านๆซึ่งเป็นบ้านที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆครั้งแรกเจอพ่อกลางรายการมดดำถึงกับเบอสุชาติตันเจริญแกนํำกลุ่มบ้านริมน้ำพักพลังประชารัฐผู้เป็นพ่อถึงกับถามป้ามาทำไมโทรไปบอกปลาัยอยู่ ครั้งแรกพ่อออกรายการกับลูกชายขณะม,มดดำขาขชาพาทํารายการแฉในช่วงสัมภาษณ์ผู้สมัครสอสปรากฏว่าพ่อสุชาติก็บึ่งมาจากสะแก้วมาหาถึงในรายการเลยพร้อมสมก่อนลูกชายเมื่อถามว่าครอบครัวนักการเมืองรู้กันอยู่มดดำเลือกฝั่งไหนอยู่ฝั่งตรงข้ามแบบชัดเจนอยู่กันยังไงให้ครอบครัวไม่มีปัญหาพ่อสุชาติบอกว่า ครอบครัวเราเคยชินเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันกับเขาคุยเรื่องการเมืองกันน้อยมากส่วนที่เขาเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่แรกตอนนั้นคนเรียกไฮโซมดดําผมไม่เคยปิดกั้นให้อิสระไม่ได้ห้ามเมื่อถามว่าเคยมีข่าวตอนแรกๆเลยพ่อไม่อยากให้ใช้นามสกุลตันเจริญจริงไหมพ่อมดดําเผยว่าไม่ถึงขนาดนั้นมดดําบอกตอนนั้นเมาพร้อมทั้งน้ำตาไหลร่ำไห้กลางรายการจนเพื่อนพิธีกรต้องปลอบโดยพ่อมดดําเล่าว่า เขาคงจําไม่ได้แล้วเพราะตอนนั้นเขาดื้อเกินตอนเด็กดื้อมากบางครั้งเราโมโหพูดอะไรก็ไม่ทันคิดว่าจะมีผลขนาดไหนลูกชายคิดเสมอว่าพ่อไม่รักเขาเท่ากับลูกคนอื่นโดยความที่เส้นทางชีวิตที่เขาเลือกเป็นแบบนี้เพราะเขาเป็นตุด๊ดพ่อพูดตลอดว่ารับไม่ได้พ่อมดดามเผยว่าบอกตรงๆไม่เคยว่าอะไรเขาเลยในเรื่องความเป็นอยู่ที่เขาเป็นอยู่เราเลี้ยงลูกแบบเสรีเขาชอบทางไหนก็ปล่อยเขาไม่ได้ว่า ภาคภูมิใจเขามากตอนนี้สมัยก่อนเป็นไฮโซมดดำตอนนี้เป็นพิธีกร,กรภูมิใจในระดับหนึ่งเพราะการเรียกไฮโซมดดำเหมือนไปเอาประโยชน์จากสังคมอยู่เหนือสังคมแต่การที่เราเป็นพิธีกรเหมือนเรารับใช้สังคมส่วนสมญานามเขาจะเรียกเขาพยามดดดำพยาเกที่เจ้าหนุ่มกัญชัยตั้งหรอได้ยินใหม่ๆํำดีขชาพาพยาเกเข้าใจตั้งดีเคยดูรายการลูกผ่านๆภูมิใจลูกฝ่าฟันมาด้วยตัวเองพ่อไม่ได้ฝากฝังเลยเขาทำด้วยใจรัก ทำได้ขนาดนี้ก็ต้องยอมรับระดับหนึ่ง